พระชาแนลวันนี้เราจะมาทำไวน์กระเจี๊ยบวัตถุดิบและอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้กระเจี๊ยบ2กิโลน้ำตาล3กิโลถังหมักพายยีสต์ขั้นตอนต่อไปเราจะนำน้ำตาล3กิโลลงไปต้มให้ละลายเสร็จแล้วก็จะตามไปด้วยกระเจี๊ยบสดตามไปดูกันต่อไปครับตอนนี้เราได้ทำการต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วก็จะนำกระเจี๊ยบสดลงไปในหม้อเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ต้มกระเจี๊ยบมาประมาณสัก10นาทีแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลเติมลงไปด้วยคนลงไปด้วยเราต้องการไวน์กระเจี๊ยบตัวนี้ประมาณ18ลิตรนะครับอยู่ในถังนี่น้ำ12ลิตรบวกน้ำตาล3ก็เป็น15กับกระเจี๊ยบอีก2ลิตรนะครับก็เป็น17ก็ต้องการน้ำอีกประมาณอีก1ลิตรน้ำตาลใส่ลงไปถุงที่2นะครับหอมทีเดียวน้ำกระเจี๊ยบเริ่มออกสีแดงคนให้ละลายนะครับกลีบของกระเจี๊ยบเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มเหี่ยวเข้าแล้วระบายน้ำสีแดงของกระเจี๊ยบออกมาซึ่งคุณประโยชน์มากมายนะครับเราก็จะต้มไปอีกอันนี้น้ำตาลลงไป2กิโลแล้วกำลังเดือดดีทีเดียวก็จะเอากิโลที่3หรือถุงที่3นี่ลงไปนะครับโอเคลงไปคนลงไปด้วยธรรมชาติของกระเจี๊ยบจะมีรสเปรี้ยวนะครับนี่เราปลูกไว้หน้าบ้านประมาณ 3-4 ต้นเท่านั้นเองเมื่อเป็นดอกเป็นผลต้มกินหลายครั้งนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายเลยเราลองมาทำไวน์ทานในครอบครัวกันเป็นไวน์กระเจี๊ยบการประมาณ 17-18 ลิตรนะครับอยู่ในนี้ประมาณ17ลิตรแต่ถ้าหากเอากรองเอาในส่วนเปลือกของกระเจี๊ยบออกก็คงจะเหลือไม่ถึง17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำไปอีกสักลิตรหนึ่งตามที่ปริมาณเราต้องการอันนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วครับกระเจี๊ยบก็คลายสีของกระเจี๊ยบสีแดงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้มไว้อีกประมาณ10นาทีก็จะครบ20นาทีในอุณหภูมิไม่เกิน70องศานะครับเราจะมาวัดดูอุณหภูมิครับก็จะต้มต่อไปเราต้มมาประมาณ20นาทีเรียบร้อยแล้วเอามาเปิดฝาถังดูนะครับน้ำกระเจี๊ยบสีแดงข้นเลยนะครับแสดงว่าการต้มเห็นไหมครับตอนนี้เป็นกลีบดอกของกระเจี๊ยบสีแดงๆตอนนี้กลายเป็นสีโปร่งใสเสร็จเรียบร้อยก็แสดงว่าน้ำของกระเจี๊ยบแดงนะครับ ได้ลงไปผสมในน้ำต้มเกือบจะหมดแล้วอยู่ในกลีบดอกนี้ไม่เกิน 2-3% นะครับของเราที่จะไปทำไวน์เกรดเชฟนี่ก็คงน่าจะเพียงพอแล้วเราก็จะยกลงไปแช่น้ำเพื่อที่จะคลายความร้อนออกจากหม้อต้มเพื่อที่จะหมักให้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอให้เขาคลายความร้อนเองอาจจะต้องใช้เวลานานครับก็ยกลงจากเตาแก๊สนะครับเราก็นำหม้อต้มกระเจี๊ยบลงมาแช่ในน้ำเพื่อที่จะคลายความร้อนของหม้อต้มและน้ำที่จะทำไวน์กระเจี๊ยบครับครับตอนนี้อุณหภูมิห้องครับอุณหภูมิในน้ำนอกถังนะครับ52องศาเซลเซียสนะครับก็ยังร้อนมากทีเดียวทีนี้เรามาดูในถังเป็นยังไงครับตอนนี้เรากำลังจะวัดอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ 25.6 นะครับส่วนในถังน้ำกระเจี๊ยบนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่เราไปดูกันครับเปิดฝาถังวัดอุณหภูมิครับอยู่ในช่วง39องศาอุณหภูมิในหม้อต้มอยู่ประมาณ 39.9 องศาครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการกรองลงไปก่อนเพื่อที่จะให้อุณหภูมิลงไปในถังหมักนั้นอยู่ประมาณ 39 องศาก็คงจะพอดีกับการกรอกลงไปในถังอุณหภูมิก็ค่อยจะลดลงแล้วมาวัดอีกที